สถานีอวกาศนานาชาติหรือ ISS โคจรรอบโลกที่ระดับความสูงประมาณ400กิโลเมตรหรือ250ไมล์ซึ่งอยู่เหนือผลกระทบที่บดบังจากชั้นบรรยากาศของโลกของเรามากจุดชมวิวอันเป็นเอกลักษณ์นี้ช่วยให้นักบินอวกาศบนเรือได้ชมจักรวาลอันน่าทึ่งและไร้สิ่งกีดขวางรวมถึงกาแล็กซีทางช้างเผือกของเราเองด้วยจากสถานีอวกาศนานาชาติทางช้างเผือกปรากฏเป็นแถบสว่างสดใสพาดผ่านความมืดมิดอันดำมืดของอวกาศใจกลางกาแล็กซีซึ่งมีดาวฤกษ์และวัตถุท้องฟ้าอยู่รวมกันมากที่สุดโดดเด่นในฐานะบริเวณที่สว่างและหนาแน่นเป็นพิเศษแขนกังหันที่ประกอบด้วยดวงดาวจำนวนนับไม่ถ้วนเมฆก๊าซและฝุ่นมองเห็นได้ในรูปแบบและโครงสร้างที่ซับซ้อนทำให้มองเห็นสถาปัตยกรรมอันยิ่งใหญ่ของดาราจักรของเรานักบินอวกาศบน ISS ต่างจากผู้สังเกตการบนโลกตรงที่ไม่ต้องต่อสู้กับความท้าทายด้านมลภาวะทางแสงและการบิดเบือนบรรยากาศการไม่มีปัจจัยเหล่านี้ประกอบกับความชัดเจนของสุญญากาศในอวกาศทำให้มองเห็นรายละเอียดอันซับซ้อนของทางช้างเผือกที่ไม่มีใครเทียบได้แม้แต่ดวงดาวและเนบิวล่าจางๆที่มักถูกชั้นบรรยากาศขาดดองโลกบดบังก็ยังมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าจากมุมมองที่เป็นเอกลักษณ์ของสถานีความสามารถในการสังเกตทางช้างเผือกอย่างครบถ้วนแทนที่จะเป็นเพียงส่วนเล็กๆของท้องฟ้าเมื่อมองจากโลกช่วยให้นักบินอวกาศมีมิติและมุมมองที่ลึกซึ้งพวกเขาสามารถชื่นชมโครงสร้างกังหันขนาดมหึมาของกาแล็กซีของเราและสถานที่ของเราภายในกาแล็กซีที่ล้อมรอบด้วยดวงดาวนับพันล้านดวงและสิ่งมหัศจรรย์บนท้องฟ้านับไม่ถ้วนสถานีอวกาศนานาชาติติดตามวงโคจรรอบโลกที่คำนวณได้อย่างแม่นยำโดยเดินทางด้วยความเร็วเฉลี่ยประมาณ 27,600 กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือ 17,100 ไมล์ต่อชั่วโมงวงโคจรนี้ซึ่งจะเสร็จสิ้น1รอบทุกๆ90นาทีมีบทบาทสำคัญในการกำหนดเงื่อนไขในการรับชมในการสังเกตทางช้างเผือกจากสถานีขณะที่สถานีอวกาศนานาชาติโคจรรอบโลกจะมีช่วงเวลากลางวันและความมืดซึ่งเรียกว่ากลางวันในวงโคจรและกลางคืนในวงโคจรตามลำดับในช่วงกลางคืนของวงโคจรนั้นทางช้างเผือกจะปรากฏให้ลูกเรือบนเรือมองเห็นได้อย่างไรก็ตามไม่ใช่ว่าทุกคืนในวงโคจรจะมีเงื่อนไขการรับชมที่เหมือนกันเนื่องจากปัจจัยต่างๆเช่นระยะของดวงจันทร์และตำแหน่งของสถานีที่สัมพันธ์กับใจกลางกาแล็กซีอาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อการมองเห็นและความชัดเจนของทางช้างเผือกในช่วงบางช่วงของวงจรดวงจันทร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อดวงจันทร์ขึ้นใหม่หรืออยู่ในช่วงพระจันทร์เสี้ยวการขาดแสงจันทร์อย่างมีนัยสำคัญจะทำให้ได้สภาพการรับชมที่เหมาะสมที่สุดการไม่มีแสงสว่างจากดวงจันทร์จะช่วยลดปริมาณแสงเล็ดลอดทำให้นักบินอวกาศสามารถชื่นชมรายละเอียดที่ซับซ้อนและโครงสร้างจางๆภายในทางช้างเผือกได้อย่างเต็มที่นอกจากนี้ตำแหน่งวงโคจรของ ISS ที่สัมพันธ์กับใจกลางกาแล็กซียังมีบทบาทสำคัญในการมองเห็นทางช้างเผือกอีกด้วยเมื่อวงโคจรของสถานีอยู่ในแนวเดียวกับศูนย์กลางกาแล็กซีนักบินอวกาศจะได้รับชมทิวทัศน์อันน่าทึ่งของบริเวณที่หนาแน่นที่สุดในกาแล็กซีของเราซึ่งเป็นที่ที่ดาวฤกษ์และวัตถุท้องฟ้ามีความเข้มข้นสูงสุดในทางกลับกันเมื่อสถานีอวกาศนานาชาติเคลื่อนตัวออกจากใจกลางกาแล็กซีทางช้างเผือกอาจดูกระจัดกระจายมากขึ้นและโดดเด่นน้อยลงนักบินอวกาศบนสถานีอวกาศนานาชาติจะวางแผนอย่างรอบคอบและคาดการสภาพการรับชมที่เหมาะสมที่สุดเหล่านี้เพื่อให้มั่นใจว่าพวกเขาสามารถชื่นชมและบันทึกความยิ่งใหญ่ของกาแล็กซีของเราในช่วงเวลาที่อยู่ในอวกาศได้อย่างเต็มที่การเคลื่อนที่ของวงโคจรที่เป็นเอกลักษณ์ของสถานีทำให้มีมุมมองที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจึงสามารถสำรวจทางช้างเผือกได้อย่างครอบคลุมและน่าทึ่งจุดชมวิวอันเป็นเอกลักษณ์ที่นำเสนอโดยสถานีอวกาศนานาชาติช่วยให้นักบินอวกาศมีโอกาสที่ไม่เคยมีมาก่อนในการถ่ายภาพและวิดีโอที่น่าทึ่งของกาแล็กซีทางช้างเผือกการถ่ายภาพดาราศาสตร์จากอวกาศกลายเป็นเครื่องมืออันทรงคุณค่าสำหรับทั้งการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และการเผยแพร่สู่สาธารณะช่วยให้ผู้คนบนโลกได้สัมผัสกับความงามอันน่าทึ่งของบ้านในจักรวาลของเรา
นักบินอวกาศบนสถานีอวกาศนาชา3เข้าถึงอุปกรณ์กล้องเฉพาะทางรวมถึงกล้องดิจิตอลความละเอียดสูงและเลนส์พิเศษซึ่งออกแบบมาเพื่อเก็บรายละเอียดที่ซับซ้อนและความกว้างใหญ่ไพศาลของทางช้างเผือกกล้องเหล่านี้มักจะมาพร้อมกับคุณสมบัติขั้นสูงเช่นเวลาเปิดรับแสงนานความไวแสงสูงและความสามารถในการซ้อนภาพช่วยให้ทีมงานสามารถจับภาพวัตถุและโครงสร้างท้องฟ้าที่จางๆได้อย่างน่าทึ่งหนึ่งในเทคนิคการถ่ายภาพดาราศาสตร์ที่โดดเด่นที่สุดที่นักบินอวกาศใช้คือการสร้างวิดีโอเหลื่อมเวลาด้วยการถ่ายภาพโดยเปิดรับแสงนานติดต่อกันเป็นระยะเวลานานจึงสามารถจับภาพการเคลื่อนไหวอันสง่างามของทางช้างเผือกที่ดูเหมือนจะหมุนและหมุนไปบนท้องฟ้าได้ลำดับเหตุการณ์เหลื่อมเวลาเหล่านี้นำเสนอมุมมองที่มีเอกลักษณ์เฉพาะเกี่ยวกับธรรมชาติที่มีชีวิตชีวาของกาแล็กซี่ของเราโดยเผยให้เห็นรูปแบบที่ซับซ้อนของดวงดาวเนบิวล่าและเมฆฝุ่นที่ประกอบกันเป็นแขนกังหันของมันอย่างไรก็ตามการถ่ายภาพดาราศาสตร์จากสถานีอวกาศนานาชาติก็ใช่ว่าจะปราศจากความท้าทายการสั่นสะเทือนและการเคลื่อนไหวของสถานีอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับสภาพแสงที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและแหล่งกำเนิดแสงที่หลงทางอาจทำให้เกิดสิ่งแปลกปลอมและการบิดเบือนที่ไม่พึงประสงค์ในภาพได้นักบินอวกาศต้องวางแผนการถ่ายภาพอย่างรอบคอบโดยคำนึงถึงตำแหน่งวงโคจรของสถานีระยะของดวงจันทร์และมลภาวะทางแสงที่อาจเกิดขึ้นจากวัตถุใกล้เคียงหรือเทฟากฟ้าแม้จะมีความท้าทายเหล่านี้แต่รูปภาพและวิดีโอที่นักบินอวกาศบน ISS ถ่ายไว้ได้ช่วยให้มนุษยชาติได้เห็นความยิ่งใหญ่ของทางช้างเผือกอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนบันทึกภาพเหล่านี้ไม่เพียงแต่มีส่วนช่วยในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์แต่ยังทำหน้าที่เป็นเครื่องมืออันทรงพลังในการสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความอยากรู้อยากเห็นความซาบซึ้งและความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานที่ของเราในจักรวาลความสามารถในการสังเกตกาแล็กซีทางช้างเผือกจากจุดชมวิวของสถานีอวกาศนานาชาติได้เปิดช่องทางใหม่สำหรับการสำรวจและค้นพบทางวิทยาศาสตร์ด้วยการศึกษากาแล็กซีของเราจากอวกาศนักวิจัยสามารถได้รับข้อมูลเชิงลึกอันล้ำค่าเกี่ยวกับโครงสร้างองค์ประกอบและประวัติศาสตร์วิวัฒนาการของมันช่วยเสริมและปรับปรุงการสังเกตการภาคพื้นดินข้อดีหลักประการหนึ่งของการสังเกตทางช้างเผือกจากสถานีอวกาศนานาชาติคือไม่มีการรบกวนจากชั้นบรรยากาศชั้นบรรยากาศของโลกดูดซาบกระจายและบิดเบือนแสงที่เข้ามาทำให้การศึกษาความยาวคลื่นและลักษณะเฉพาะของวัตถุท้องฟ้าเป็นเรื่องที่ท้าทายอย่างไรก็ตามจากสุญญากาศในอวกาศนักบินอวกาศและเครื่องมือพิเศษบนสถานีสามารถจับภาพวิวทางช้างเผือกได้โดยไม่บิดเบี้ยวและไม่บดบังในช่วงสเปกตรัมแม่เหล็กไฟฟ้าที่หลากหลายมุมมองที่ไม่มีสิ่งกีดขวางนี้ช่วยให้นักวิทยาศาสตร์สามารถสร้างแผนที่การกระจายตัวของดวงดาวเมฆก๊าซและฝุ่นภายในทางช้างเผือกได้อย่างแม่นยำอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนด้วยการวิเคราะห์การกระจายตัวและการเคลื่อนที่ของส่วนประกอบเหล่านี้นักวิจัยสามารถเข้าใจโครงสร้างของกาแล็กซีรวมถึงรูปร่างและพฤติกรรมของแขนกังหันการมีอยู่ของบริเวณกำเนิดดาวหนาแน่นและพลวัตของหลุมดำมวลมหาศาลที่อยู่ตรงกลางของมันนอกจากนี้การสังเกตการในอวกาศจากสถานีอวกาศนานาชาติยังช่วยให้เราเข้าใจองค์ประกอบทางเคมีและวิวัฒนาการของทางช้างเผือกอีกด้วยการศึกษาดาวฤกษ์และก๊าซระหว่างดวงดาวทางสเปกโทรสโคปีสามารถเปิดเผยธาตุต่างๆที่มีอยู่มากมายโดยให้เบาะแสเกี่ยวกับกระบวนการเสริมสมรรถนะของกาแล็กซีตลอดจนการก่อตัวและวงจรชีวิตของดาวฤกษ์ทั่วภูมิภาคต่างๆการสังเกตการจากสถานีอวกาศนาชาติยังช่วยเสริมและปรับปรุงข้อมูลที่รวบรวมโดยกล้องโทรทัศน์และหอดูดาวในอวกาศอื่นๆเช่นกล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิลและหอดูดาวรังสีเอ็กซ์จันทราด้วยการระวอมมุมมองและชุดข้อมูลที่แตกต่างกันเหล่านี้นักวิทยาศาสตร์จะสามารถสร้างภาพกาแล็กซีของเราที่ครอบคลุมมากขึ้นไขความลึกลับของมันและพัฒนาความรู้ของเราเกี่ยวกับวิวัฒนาการของกาแล็กซีและจักรวาลวิทยา
โอกาสในการสำรวจกาแล็กซีทางช้างเผือกจากจุดชมวิวอันเป็นเอกลักษณ์ของสถานีอวกาศนานาชาติได้ส่งผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อมุมมองและประสบการณ์ของนักบินอวกาศที่ได้รับสิทธิพิเศษในการชมสิ่งมหัศจรรย์บนท้องฟ้านี้โดยตรงการดูบ้านในจักรวาลของเราจากอวกาศไม่เพียงแต่นำเสนอภาพที่น่าทึ่งแต่ยังกระตุ้นให้เกิดความซาบซึ้งอย่างลึกซึ้งต่อความไพศาลของจักรวาลและสถานที่ของเราภายในนั้นด้วยสำหรับนักบินอวกาศหลายๆคนการได้เห็นทางช้างเผือกทอดยาวข้ามความมืดมิดของอวกาศถือเป็นประสบการณ์ที่น่ายินดีและน่าเกรงขามการตระหนักว่าโลกของเราเป็นเพียงจุดเล็กๆภายในโครงสร้างเกลียวอันกว้างใหญ่ที่ประกอบด้วยดวงดาวหลายพันล้านดวงและวัตถุท้องฟ้าจำนวนนับไม่ถ้วนสามารถเป็นได้ทั้งความท่วมท้นและลึกซึ้งมันทำหน้าที่เป็นเครื่องตวนใจอันทรงพลังถึงขนาดอันกว้างใหญ่ของจักรวาลและความไม่สำคัญของการดำรงอยู่ของแต่ละคนเมื่อมองจากมุมมองของจักรวาลขณะเดียวกันการสังเกตทางช้างเผือกจากอวกาศยังสามารถปลูกฝังความรู้สึกมหัศจรรย์และซาบซึ้งในความงดงามและความซับซ้อนของจักรวาลได้อีกด้วยรูปแบบที่ซับซ้อนซึ่งเกิดจากแขนกังหันของกาแล็กซีเนบิวล่าเรืองแสงและสนามดาวฤกษ์ที่หนาแน่นทำให้มองเห็นการทำงานที่ซับซ้อนของจักรวาลก่อให้เกิดความอยากรู้อยากเห็นและความปรารถนาที่จะเข้าใจกระบวนการพื้นฐานที่ควบคุมการก่อตัวและวิวัฒนาการของกาแล็กซีสำหรับนักบินอวกาศหลายคนประสบการณ์ในการชมทางช้างเผือกจากอวกาศได้รับการเปลี่ยนแปลงอย่างลึกซึ้งโดยเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับชีวิตมนุษยชาติและสถานที่ของเราในโครงการอันยิ่งใหญ่ของจักรวาลบังคะนอได้บรรยายถึงความรู้สึกที่เพิ่งค้นพบใหม่ของการเชื่อมโยงระหว่างกันกับจักรวาลโดยตระหนักว่าเราทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของผืนผ้าที่กว้างใหญ่และซับซ้อนของเทฟากฟ้าและปรากฏการณ์ต่างๆความสามารถในการสังเกตและชื่นชมความงามของทางช้างเผือกจากอวกาศทำหน้าที่เป็นแรงจูงใจอันทรงพลังสำหรับการสำรวจอวกาศและการซักถามทางวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่องมันกระตุ้นความปรารถนาของเราที่จะไขความลึกลับของจักรวาลผลักดันขอบเขตความรู้ของมนุษย์และทำความเข้าใจจักรวาลและตำแหน่งของเราภายในจักรวาลให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น